ำได้ไหมคะว่าเมื่อประมาณเดือนก่อนเดือนสองเดือนก่อนเรานำเสนอ,อรถยนต์นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งผลิตโดยบริษัทสัญชาติแคนาดารูปร่างนี้พี่ลึกมากเลยทีเดียวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสามล้อมีสามล้อนะคะบริษัทนั้นคือบริษัทเดม a กค่ะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติแคนาดาตอนนี้เขาประกาศแผนการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลก ซึ่งสามารถขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลได้เออเอาไงล่ะคุณแม็กะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและยังขุดสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วยค่ะรถรุ่นนี้ของ d e m a x จะมีชื่อรุ่นว่า d เดม a กสปิริตั s ขออภัยค่ะ d e m a x Spiritus โดยตัวรถจะติดตั้งโครงสร้างโปรแกรมที่เป็นสิพื้นฐานของบริษัทอย่าง d e ม a กเนบิล่าอยู่ระหว่างการตรสิทธิบัตรอยู่นะคะ โดยโปรแกรม d a y m a ก Nebula จะประกอบไปด้วยโปรแกรม Nebula Miner และ Nebula Wallet ที่จะเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นโนดบล็อกเชนเคลื่อนที่เพื่อเอาไว้ขุดคริปโตเคอเรนซีเบื้องต้นทางผู้ผลิตบอกว่าจะสามารถขุดได้ทั้ง b i t c o i อ Ethereum หรือ Mac, แม้กระทั่ง g e c o i n ก็ขุดได้ด้วยขณะนี้นะคะ ซึ่งขณะที่รถกําลังจอดอยู่เนี่ยเราจอดรถอยู่นะไอ้รถจ์ไฟฟ้า d ดนมักเนี่ยระบบโปรแกรมเด a มักในบิลาจะทําการรวบรวมจัดเก็บและช่วยให้ผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีบนเครือข่ายบล็อกเชนอัลโด o ไบออซีประธานบริษัท d ดนมักกล่าวในแถลงการว่ารถสป i ร i t ั s เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นและเรามุ่งมั่นที่จะนำพาลูกค้าของเราไปข้างหน้าค่ะ เป็นไงคุณแม็รถคันนี้ Spiritus ค,ค่ะแบบน่าสนใจมากนะครับจริงๆข่าวนี้เราเคยอ่านไปแล้วเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับก็เป็นรถแบทแมนเลยก็คือหน้าตาเป็นคล้ายๆรถแบทแมนเป็นสามล้อสามล้อนะครับก็น่าสนใจด้วยดีไซน์แล้วเขาก็ยังเอาฟังก์ชันฟีเจอร์เมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกว่าของต่างๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มตู้เย็นออกมาขุดบิตคอยได้ตอนนี้รถยนต์ก็เอามาขุดบิตคอยได้ เพราะว่ารถยนต์ในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะจริงๆมันคือคอมพิวเตอร์ที่มันวิ่งได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่ซอฟต์แวร์ลงไปเพื่อเวลาจอดเฉยๆอย่างที่พี่ตาบอกก็คือสามารถแทนที่จอดแล้วจะเสียเงินค่าจอดรถเราอาจจะพยามขุดบิตคอยเพื่อเอามาจ่ายค่าจอดรถตรงนั้นก็ก็เป็นไปได้ลครับผมแล้วก็ จริงๆพอเราอินทิเกรตเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้งานส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการเงินใช่ไหมครับก็คือขุดบิตคอยได้มีรายได้จากเหรียญดิจิทัลนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็แปลว่าประสิทธิภาพของรถ s p i r i t u t เนี่ยก็จะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าสามารถที่จะชำระเงินได้ทันทีเลยก็สมมุติว่าขึ้นทางด่วนหรือว่าไปดิฟทูร้านอาหารก็คือแปลว่าเราพาวอลเล็ตของคริปโตเค r เรนซีเนี่ย เอาไปจ่ายค่าสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มได้เลยนะครับก็อีกหน่อยรถยนต์อาจจะสามารถทําบัญชีได้เพราะว่าบล็อกเชนมันผูกอยู่กับรถยนต์แล้วก็สามารถเอาข้อมูลต่างๆออกมาว่าเออโอเคงั้นเงินส่วนนี้มันเกิดจากรถยนต์เป็นคนขุดมาก็เอามาจ่ายค่าทางด่วนแล้วกันอะไรอย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าส um ําเร็จแบบเหมือนครบครันในตัวเองมากขึ้นนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับทาง d DM y ม a c ตั้งเป้าที่จะเปิดตัวไอเจ้า Spiritus เนี่ยประมาณปี2023นะครับก็มีแค่2ปีเท่านั้นเองก็รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Daymac เท่าที่ทราบเมื่อกี้คุยกับทางทีมก็น่าจะประมาณ6 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าราคา<น>เหรอ6 0แสนในเหรอ 600, แต่ไม่ซื้อในเมืองไทยนะราคา600แต่ว่าต้องไปซื้อที่อื่นนะครับเพราะว่าประเทศนี้จะภาษีนําเข้าค่อนข้างสูงนะครับก็อหวังว่าผมเนี่ยพยายามพูดทุกวันก็คือหวังว่าจะมีนโยบายการสนับสนุน EV แบบมันๆเลยก็คือนอกเหนือจากสนับสนุนการนำเข้าแล้วที่สนับสนุนมากกว่าคือสนับสนุน EV ของคนไทยให้ออกไปขายข้างนอกอันเนี้ยเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของของในโลกเลยที่ เราน่าจะมีโอกาสเพราะเอนจิเนียรไทยนี่เก่งมากๆนะครับทั้ง <S 2> <S 2> <S 2> ทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ด้านรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักๆของบ้านเราทั้งนั้นก็เรามีคนพร้อมอยู่แล้วแค่อาจจะขาดการลงทุนที่ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเท่านั้นเองครับ